ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสโมสรสมาชิกทุกๆสโมสรที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความไว้วางใจเลือกตัวผมเองแล้วก็ทีมงานสภากรรมการกลับเข้ามาทำหน้าที่บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลชาวไทยสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนผมในการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับครับมีความเป็นกังวลไหมครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็ดูเหมือนจริงจะมีการฟ้องร้องอีกในวันศุกร์นี้ศาลแพ่งครับเรื่องการมอบอำนาจการแต่งตั้งผู้ที่เข้ามาทำมีสิทธิ์เลือกตั้งครับเรื่องการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ต้องเดินต่อไปนะครับเพราะว่าในวันที่14นี้เราก็จะเปิดซีซั่นการแข่งขันในปี2020แล้วนะครับส่วนเรื่องต่างๆซึ่งหลายคนมีความข้องใจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งก็ดีคุณสมบัติของผู้ที่ลงรับสมัครเลือกตั้งก็ดีอันนี้เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับเราก็ห้ามใครไม่ได้แต่ก็มีความคิดว่าถ้าอะไรที่ท่านไม่เข้าใจหรือต้องการให้เราชี้แจงหรือต้องการไปพิสูจน์ทราบกันในศาลเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่นั้นครับนโยบายที่จะสร้างขึ้นนะฮะหลังจากได้รับอีกวาระหนึ่งครับได้รับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนโยบายเร่งด่วนตอนนี้คืออะไรครับครับที่ผ่านมา4ปีนะครับต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาของความยากลำบากมากเพราะว่าผมเข้ามาบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในสภาพที่ขาดความพร้อมหรือมีอุปสรรคปัญหาที่อยู่ในองค์กรมากมาย4ปีที่ผ่านมามันเหมือนกับผมเข้าไปซื้อบ้านเก่าที่ผุพังแล้วทำการซ่อมแซมเพื่อที่จะเข้าไปอยู่อาศัยได้หลังจาก4ปีผ่านไปผมเชื่อว่ามันมีความพร้อมและเราพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าสิ่งที่จะต้องรีบทำหรือต้องดำเนินการ